ต่อจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณผู้ชมคะภาพไม่ได้กับเทศกาลสุโข,ขทัยที่จังหวัดเ,เทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดสุโข,ขทัยค่ะคกับตลาดแลกเบี้ยงานนี้นะคะลอยกระทงสุโข,ขทัยคึกคักค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาแห่ไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมของดีของอร่อยในตลาดแลกเบี้ยในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโข,ขทัยค่ะ งานลอยกระทงสุขโขทยัยคุณผู้ชมคะบรรยากาศคึกคักมากจริงๆค่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะแห่ไปเที่ยวที่ตลาดแล้วก็ชิมของอร่อยภายในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทยัยอีกหนึ่งจุดที่เราบอกว่ามันเป็นจุดไฮไลไท์แล้วก็เป็นจุดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนั่นก็คือบริเวณตลาดแลกเบี้ยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลไท์นะคะที่น,นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามักจะเข้ามาเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทงแล้วเขาก็จะไม่พลาดเนื่องจากว่า ภายในตลาดเนี่ยคือคุณผู้ชมคะมันเป็นการย้อนยุคนะ,คะย้อนกลับไปในอดีตที่เขาไม่ได้ใช้เงินกันแต่เขาใช้เบีย้ยและที่สำคัญแม่ค้าแม่ขายแต่ละร้านแต่งกายด้วยชุดไทยที่สวยงามแบบนี้แหละค่ะ